ที่เป็นพวกเฟกซ์นิวพวกข่าวปลอมข่าวลวงอะไรบ้างไหมคะเคยบ้างค่ะแล้วกดแชร์ไหมไม่แชร์อยู่แล้วจริงๆถ้ามันส่งมาอย่างเงี้ยเราควรจะเช็คก่อนอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าเห็นหัวข้อข่าวมาแล้วก็แชร์เลยโดยที่ไม่อ่านเนื้อข่าวหรือว่าหาสักนิดนึงว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะบางทีเผลอแชร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงบางทีเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนาะว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่บางอันก็ดูรู้บางอันก็เนียนเราก็ไม่รู้นะคะก็ตอนหลังก็เริ่มระมัดระวังไอ้ข่าวพวกนี้ที่ออกมาบ่อยๆว่ามีการแชร์ข่าวปลอมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีกฎหมายรองรับอยู่ใช่ไหมคะค่ะหลายครั้งที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์ได้รับการแชร์ข้อมูลผ่านทาง Facebook, LINE, Twitter หรือแม้กระทั่งบอกต่อแบบปากต่อปากก็มักจะเกิดอารมณ์คล้อยตามโดยที่ไม่ได้ใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์ว่าอันไหนคือข่าวจริงอันไหนคือข่าวปลอมนี่แหละค่ะจึงกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรหรือนักต้มตุ๋นออนไลน์แบบไม่รู้ตัวเพราะว่าบางทีเราแชร์ข่าวปลอมบางข่าวมันก็เราไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นข่าวปลอมแล้วก็มันไม่ได้สร้างให้เกิดพยานอันตรายอะไรกับใครเลยก็อันนี้เป็นธรรมชาติก็จะเป็น misinformation อีกอันนึงก็จะเป็น disinformation อันนี้จะมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนแล้วก็สร้างความรุนแรงให้กับสังคมนะคะสร้างอันตรายให้กับสังคมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ fake news ที่เราค้นพบในจากระดับสากลที่เขามีการทำวิจัยอะค่ะมันมีวิธีการดูข่าวค่อนข้างเยอะอะค่ะเช่นแทนที่จะอ่านแต่หัวข้อเราก็เข้าไปอ่านเนื้อหาเขาบอกว่ามีสถิติว่าจากการที่เราจะแชร์ข้อมูลอะไรเนี่ยถ้าเราเสียเวลาประมาณ30วินาทีลงไปอ่านในเนื้อหานั้นเนี่ยการแชร์ข้อมูลเฟคนิวส์จะน้อยลงว่าคุณจะรู้เลยว่าเนื้อหาไม่ตรงกับตัว headline ที่ออกมาหรือว่าคุณอาจจะต้องดูวันที่เรามี tools หลายๆอย่างหรือเครื่องมือหลายๆอย่างในการเช็คว่าภาพนี้เป็นภาพจริงหรือภาพปลอมโยนเข้าไปใน Google Image ก็เห็นแล้วสิ่งที่จะกระทบกับนักข่าวเนี่ยก็คือว่ามันก็จะเป็นภาระกับนักข่าวซึ่งแทนที่ตัวเองจะต้องทำข่าวซึ่งสามารถที่จะชี้นำสังคมได้หรือเซตอะเจนดาต่างๆได้ให้กับสังคมไปทำข่าวที่มีประโยชน์กลายเป็นว่านักข่าวจำเป็นที่จะต้องมาสละเวลาหรือว่าเสียพลังงานในการที่จะต้องมาเช็คว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเท็จหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงให้กับประชาชนมันก็เสียเวลาไปค่อนข้างมากแล้วก็เสียทรัพยากรค่อนข้างมากสำหรับในกระบวนการทำข่าวแล้วก็ตัวนักข่าวเองส่วนของประชาชนเองเนี่ยในส่วนของเฟคนิวส์ที่เราเจอเนี่ยนะคะแน่นอนว่าประชาชนหลายกลุ่มก็จะได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของถ้าตัวเองไปหลงเชื่อแล้วก็มันทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตหรือว่าทรัพย์สินของตัวเองนะคะนอกจากสื่อมวลชนจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะประชาชนผู้รับสารเองก็ไม่ควรที่จะละเลยในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวนั้นเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการหลีกเลี่ยงและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการใช้สติและก็หลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นจิตสำนึกต่อสังคมที่ทุกคนควรมีร่วมกัน